สวัสดีค่ะ VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงค่ะประจําวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2567ตามเวลาประเทศไทยนะคะวันนี้อยู่กับดิชัน,นีที่การกําลังวันร่วมด้วยคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาร่วมดาเนินรายการค่ะสําหรับรข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอิสราเอลโจมตีกาซาดับ40บรายด้านเฮสบอลาย,ย้ำพร้อมร่วมมือตามดีลหยุดยิง จีนรัเสเซียเคลื่นไหวซ้อมลาดตระเวนทางอากาศในหน้าน,น้ำญี่ปุ่นยูเครนร้องนาโต้ร่อนคำเชิญร่วมพันธมิตรในสัปดาห์หน้าไทยส่ง6นักเคลื่อนไหวกลับกัมพูชาจากคดีก่อกระบฏด้วยคอมเมนต์เฟซบุ๊ก นักช็อปอเมริกันยังคงอินกับ black friday อยู่หรือเปล่าเรามีคำตอบนะคะและสงท้ายกันวันนี้กาแฟดำวิวโสมแดงเมื่อ Starbucks เปิดสาขาใหม่ใกล้ชายแดงเกาหลีเหนือจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในสุดสัปดาห์กับ voa ค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงเกาะติดวิกฤตในตะวันออกกลางค่ะมีความเคลื่อนไหวของฝั่งอิสราเอลรวมถึงกลุ่มเฮสบอร่ามาฝากกันด้วยนะคะคุณยิ้มยุทธครับผู้นากลุ่มเฮสปอลาย้าว่าพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลเลบานอนในการทําตามดีลข้อตกลงหยุดยิงที่มีกับอิสราเอลครับขณะที่ทางอิสราเอลโจมตีชนวนกาซาทำให้ผู้เสียชีวิต40รายในวันศุกร์ครับหน่วยแพทย์ในกาซาเผยกับรอยเตอร์ว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่ชนวนกาซาน,นเริ่มต้นในช่วงข้ามคืนจนถึงเช้าวันศุกร์ บริเวณค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัตทางตอนกลางของดินแดนปาเลสไตน์ทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19รายหลังจากรถถังอิสราเอลถอนกำลังออกจากบางส่วนของค่ายผู้ลีภยย้ภัยแห่งนี้และในช่วงเย็นวันศุกร์การโจมตีของอิสราเอลยังฆ่าชีวิตอีกอย่างน้อย1ิรายในเบอิตลาฮิยาทางตอนเหนืออีกทั้งยังมีรายงานผู้เสียชีวิตรายอื่นในทางตอนใต้ของชนวนกาซา ในวันศุกร์ชาวปาเลสไตน์หลายสิบชีวิตมุ่งหน้ากลับไปยังพื้นที่ที่กองทัพอิสราเอลถอนกําลังออกไปเพื่อตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนของพวกเขาก่อนเกิดเหตุโจมตีดังกล่าวโดยหน่วยงานฉุกเฉินของปาเลสไตน์ระบุว่าทีมงานไม่สามารถตอบรับคําขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ติดอยู่ในเคหสถานในช่วงเวลาที่เกิดเหตุได้ ทีมแพทย์ในกาซาเผยด้วยครับว่าดโดรนอิสราเอลสังหารอาเมด็ดเอาคาลุตที่เป็นหัวหน้า,ผานแผนกดูแลผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลคาเมลอัดวันในเบิดไลฮาิยาอีกด,ด้วย ขณะที่กองทัพอิสราเอลระบุกับรอยเตอร์ว่าไม่ทราบเกี่ยวกับการโจมตีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเวลานั้นครับคุณนิติการค่ะโรงพยาบาลคามาอัดวันเป็นหนึ่งในสามโรงพยาบาลทางตอนเหนือของกาซาที่ขาดแคลนทั้งบุคลากรอุปกรณ์การแพทย์เชื้อเพลิงและอาหารในการดูแลผู้ป่วยนะคะและกองทัพอิสราเอลเข้าจับกลุมหรือขับไล่เจ้าหน้าที่แพทย์ของโรงพยาบาลนี้ออกไปเกือบทั้งหมดแล้วตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกาซากองทัพอิสราเอลออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบ,บดีค่ะว่ากอง ทัพจะเดินหน้าโจมตีเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางทหารในชนวนกาซาและส่งรถถังบุกเข้าไปในพื้นที่ตอนเหนือและตะวันตกของนูเซรัตในวันเดียวกันนี้ก่อนจะถอนกําลังออกมาในวันศุกร์ค่ะ นับตั้งแต่5ตุลาคมเป็นต้นมากองทัพอิสราเอลระบุว่ามีกองทัพประจำการอยู่ในเบอิทฮาริยาเบอิทฮานุลและจจบาลยาเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มฮามาสกลับมารวมพลและโจมตีในพื้นที่ดังกล่าวได้อีกขณะที่ชาวบ้านเผยว่ากองทัพอิสราเอลพยายามป้องกันไม่ให้ผู้คนเข้ามาอาศัยใน3พื้นที่นี้ค่ะ อีกด้านหนึ่งทางอิสราเอลได้ปล่อยตัวชาวปาเลสไตน์30คนที่ควบคุมตัวไว้ในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้ระหว่างปฏิบัติการทหารในกาซาและผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดอยู่ที่โรงพยาบาลทางตอนใต้เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพตามการ,ปรเปิดเผยของหน่วยแพทย์ในกาซานะคะอย่างไรก็ตามชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับอิสรภาพจากการจับกุมคุมขังของกองทัพอิสราเอลในช่วงสงครามรอบล่าสุดนี้บอกว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเลวร้ายและถูกทรมานในค่ายกักกันของอิสราเอลซึ่งกองทัพเทลอาวี ออกมาปฏิเสธในเรื่องการทรมานชาวปาเลสไตน์อิสราเอลเผยได้ว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อ13เดือนก่อนฆ่าชีวิต1,200คนและจับกลุ่ม250คนเป็นตัวประกันขณะที่ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซาฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์เกือบ44,300คนนะคะส่วนประเด็นการเจราจาข้อตกลงหยุดยิงในกาซานั้นยังไม่เห็นความคืบหน้าค่ะและการหาหรือดังกล่าวก็หยุดชะง,งักไปในตอนนี้ เมื่อวันอังคารประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐประกาศข้อตกลงเลบานอนพร้อมระบุว่าจะมีการผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในกาซาและเรียกร้องให้อิสราเอลและฮามาสยอมรับข้อเสนอดังกล่าวอีกคู่ขัดแย้งในสงครามตะวันออกกลางนี้คืออิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลาในเลบานอนค่ะซึ่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มฮามาสที่เพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันและมีผลบังคับใช้ในช่วงย่ำรุ่งวันพุธก่อนที่ในวันพระหัสบ,บดีอิสราเอลและเฮสบอลาต่างกล่าวโทษกันและกันว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้ นวันศุกร์นาอิมคาเซมผู้นำเฮสบอลาให้คำว่าในวันศุกร์ว่าจะร่วมมือใกล้ชิดกับกองทัพเลบานอนในการทำตามข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลถือเป็นถ้อยถแถลงแรกนับตั้งแต่ดีลหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อสองวันก่อนและหลังจากการสู้รบระหว่างสองฝ่ายกินเวลากว่าหนึ่งปีและฆ่าชีวิตมากกว่าสี่พันคนนะคะคาเซมกล่าวว่าเฮสบอลาอนุมัติข้อตกลงนี้และด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของเราและด้วยสิทธิของเราในการปกป้องตนเองและว่าจะมีความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่อต้านและกองทัพ เลบานอนในการทําตามข้อตกลงที่เห็นชอบไปอย่างไรก็ตามผูน้นาเฮสซาลากล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธในเลบานอนกลุ่มชัยชนะอันศักดิ์สิทธิ์เหนืออิสราเอลที่ยิ่งใหญ่ในสงครามเมื่อกว่าในสงครามเมื่อปี2006 พร้อมกับกล่าวว่าผู้ที่คิดว่าเฮสบอลลาจะอ่อนแอลงเราต้องขอโทษด,ด้วยที่เดิมพันของพวกเขานั้นล้มเหลวภายใต้ดิวหยุดยิงนี้นะคะระบุให้เฮสบอลลาและกองทัพเลบานอนถอนทหารจากพื้นที่ตอนใต้ของแม่น้ำลิทานีที่ทอดยาวเป็นเส้นทาง30กิโลเมตรบริเวณพรมแดนกับอิสราเอลเช่นเดียวกับกองทัพอิสราเอลที่ต้องถอนทหารจากพื้นที่ดังกล่าวเช่นกันและมีกาหนดเส้นตาย60วัน ณเวลานี้กองทัพเลบานอนส่งทหารเพิ่มเข้าไปในตอนใต้ค่ะแต่ได้เตรียมแผนถอนทหารที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีของเลบานอน โดยอ้างอิงจากข้อมูลจากแหล่งข่าวด้านความมั่งคงและเจ้าหน้าที่เลบานอนที่ให้ข้อมูลกับทางรอยเตอร์ค่ะคุณเยี่ยมยุทธครับอีกจุดหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือความเคลื่อนไหวทางเอเชียตะวันออกนะครับคุณอกทิการกองทัพจีนและรัสเซียซ้อมลาดตระเวนทางอากาศบนน่านน้าเหนือทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์โดยตีความพื้นที่ดังกล่าวเป็นน่านฟ้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามการรายงานของสื่อรัฐฟานปักกิ่ง CCTV ครับ การลาดตระเวนทางอากาศรอบล่าสุดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนความร่วมมือระหว่างสองชาติที่มีมาตั้งแต่ปี2019โดย CCTV ระบุว่าการซ้อมนี้มุ่งทดสอบและเสริมศักยภาพการฝึกฝนและการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของกองทัพอากาศจีนและรัสเซียไม่เพียงเท่านั้นกองทัพเกาหลีใต้ยังระบุด้วยครับว่า ตรวจพบอากาศยานของกองทัพป,ปักกิ่งและมอสโกส1ลำบินเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศหรือว่า a d i z ของตนเองเป็นเวลา4ชั่วโมงจึงได้ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อตอบสนองก่อนที่จะลงมาจอดโดยที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับรัฐบาลกรุงโซลทักท้วงไปยังจีนและรัสเซียว่าทั้งสองชาติไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการลาดตระเวนดังกล่าว ทางนี้ adic นั้นหมายถึงพื้นที่ความมั่นคงบนน่านฟ้าที่แต่ละประเทศจะขอให้อากาศยานที่บินเข้ามานั้นต้องแสดงตัวตนแต่ว่าเขตแดนทางอากาศนี้ไม่ถือเป็นเขตอธิปไตยของรัฐนะครับและบ่อยครั้งก็ทาบทับกับเขตที่รัฐอื่นประกาศเช่นกัน มื่อเดือนกรกฎาคมกองทัพจีนและรัสเซียซ้อมลาดตระเวนทางอากาศใกล้กับอลสส้าของสหรัฐในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือและอาร์กติกโดยมีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ได้เข้ามาร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ทำให้สหรัฐและแคนาดาต้องส่งเครื่องบินขับไล่เข้าประกบเป็นการตอบโต้ครับคุณธิติการ ค่ะขยับไปที่ยูเครนนะคะทางรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนอันดีไซบีห้าได้เรียกร้องให้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ทรงคำเชิญเพื่อให้รัฐบาลกรุงเคียฟเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านการทหารในเวทีประชุมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะ โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานอ้างอิงจากรายละเอียดในจดหมายที่ได้รับเมื่อวันศุกร์สะท้อนถึงความพยายามในการผลักดันยูเครนให้ได้รับคำเชิญเข้าร่วมนาโตและเป็นส่วนหนึ่งของร่างแผนแห่งชัยชนะที่ประธานาธิบดียูเครนวอโลดิเมียเซลเลนสกี ky, ได้เสนอเมื่อเดือนที่แล้วในการยุติสงครามที่รัเสเซียสงทหารุกรานยูเครนเมื่อปี2022ค่ะ ยูเครนยอมรับว่าประเทศยังไม่สามารถเข้าร่วมพันธมิตรด้านการทหารนี้ได้จนกว่าสงครามจะสิ้นสุดลงแต่การขยายเวลาคำเชิญเข้าร่วมนาโตในตอนนี้จะแสดงให้ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้เห็นว่าเขาไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งไปได้นั่นคือการกีดกันไม่ให้รัฐบาลกรุงเคียฟเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนระบุในจดหมายได้ว่าคำเชิญไม่ควรถูกมองว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งแต่ในทางกลับกันด้วยความเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าความเป็นสมาชิกภาพของยูเครนในนาโตเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั้นรัเสเซียจะสูญเสียข้อโต้แย้งสำคัญในการเดินหน้าสงครามที่ปราศจากการยั่วยุนี้และยังบอกด้วยว่าคำเชิญยูเครนร่วมนาโต้จะเป็นการตอบโต้ที่เหมาะสมกับการยกระดับความขัดแย้งล่าสุดในสงครามที่รัเสเซียเริ่มต้นที่ดึงทหารเกาหลีเนนนหนือนับหมื่นนายเข้ามาและใช้ยูเครนเป็นสถานที่ ทดสอบอาวุธชนิดใหม่ของรัสเซียพร้อมกับบอกด้วยว่าต้องการผลักดันการตัดสินใจในการส่งคำเชิญยูเครนเพื่อเข้าร่วมพันธมิตรนาโตเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของนาโตในวันที่3-4ทธันวาคมนี้ ที่ผ่านมาองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือได้ประกาศว่ายูเครนจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการทหารและอยู่บนเส้นทางที่ไม่อาจหวนกลับได้ในการเป็นสมาชิกภาพนาโตแต่จนถึงเวลานี้ค่ะยังไม่มีการออกคําเชิญอย่างเป็นทางการหรือแม้กระทั่งกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนออกมานะคะบรรดานักการทูตในองค์การนาโต้เผยว่ายังไม่มีมติในหมู่สมาชิกนาโตที่จะเชิญยูเครนเข้าร่วมในเวทีนี้เพราะการตัดสินใจดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจาก32ประเทศสมาชิก และยิ่งไปกว่านั้นประเทศสมาชิกนาโต้ต่างจับตานโยบายยูเครนใต้การนำของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งในต้นปีหน้าด้วยค่ะคุณเยี่ยมยุทธครับข่าวต่อไปไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ไทยกันบ้างนะครับนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชาหกคนที่โดนกล่าวหาในข้อหากบฏท,ทรยศชาติจากการอภิปรวิจากรัฐบาลบนแพลตฟอร์ม a ฟ e b ุ o กทุกท่การไทยส่งตัวกลับประเทศเพื่อขึ้นศาลตามการรายงานของ AP อ้างอิงตามกลุ่มสิทธิมนุษยชนครับ กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยคเมหรือว่าคเมมูฟเมนต์ฟอร์เดโมแครซี่ที่ก่อตั้งโดยแกนนำฝ่ายค้านที่ลี้ภัยอยู่ที่ต่างแดนวิจารณ์ว่าการส่งตัวกลับจะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหกนั้นเผชิญกับการปฏิบัติที่ไร้ความเป็นมนุษย์และตำสาบในทันทัสถานกัมพูชาที่มีความแออัดที่ผ่านมากลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มกล่าวหาว่ารัฐบาลไทยและกัมพูชานั้นมีข้อตกลงในทางพฤติในัยให้ส่งมอบตัวผู้เห็นต่างทางการเมืองที่ลี้ภัยคืนให้แก่กันและกันครับ ในฝั่งกัมพูชาเสียงวิจารณ์ดังกล่าวนั้นมีมาตั้งแต่สมัยการนำของฮุนเซนที่ครองอำนาจยาวนานเกือบ40ปีเรื่อยมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันที่นำโดยฮุนมาเนตผู้เป็นบุตรชายผู้ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2023ที่หลายชาติมองว่ามีความไม่เปิดกว้างและไม่เป็นธรรมผู้ถูกส่งตัวกลับครั้งนี้เป็นหญิง4คนและเป็นชายสคน และทุกคนมีความเกี่ยวข้องกับพรรคสงเคราะห์ชาติกัมพูชาซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีชื่อเสียงในประเทศที่โดนปราบปรามด้วยการยุบพักเมื่อปี2017และตามมาด้วยการดำเนินคดีและการจับกลุ่มคุมขังสมาชิกพักเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองของไทยให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนว่าผู้ลี้ภัยทั้ง6คนบวกกับอีกหนึ่งคนที่เป็นเด็กอายุห้าขวบถูกคุมตัวที่จังหวัดปทุมธานีในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนถูกส่งตัวกลับกัมพูชาตามการรายงานของสำนักข่าวรีดอฟรีเอเชียที่อยู่ภายใตย้การดูแลของหน่วยง,งาน u s a g m เช่นเดียวกับ VOA ครับองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ระบุในแถลงการในวันศุกร์ว่าเด็กวัยห้าขวบคนดังกล่าวถูกนำตัวส่งครอบครัวที่กัมพูชาครับ เข็งโสนดินโคสกรมราชธนกัมพูชากล่าวว่านักเคลื่อนไหวทั้ง6ถูกแยกคุมขังในหลายเรือนจำเมื่อ25พฤศจิกายนตามการรายงานของ AP และหากศาลตัดสินว่ามีความผิดจำเลยทั้ง6อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด10ปีทางด้านอัมสัมอัด ที่เป็นห่วานวยการขององค์กรสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาลิคัตโยระบุว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวนี้ถูกสารแขวงกรุงพนมเปญดำเนินคดีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในข้อหาทรยศชาติสืบเนื่องจากการโพสต์ข้อความวิจารณ์รัฐบาลกัมพูชาในโครงการสามเหลี่ยมความร่วมมือกัมพูชาลาวเวียดนามหรือว่า CLVDTA นะครับ โครงการดังกล่าวนั้นเป็นข้อตกลงในแผนพัฒนาร่วมมือทางการค้าและการเดินทางย้ายถิ่นในทางภาคตะนออกเฉียงเหนือกัมพูชาและพื้นที่ชายแดนที่ติดกับลาวและเวียดนามซึ่งลงนามในปี1999และริเริ่มอย่างเป็นทางการในปี2004โดยสามเหลี่ยมความร่วมมือนี้ตกเป็นที่พิพากษารในประเด็นการมอบผลประโยชน์ให้กับต่างชาติโดยเฉพาะการมอบสัมปทานที่ดินที่ถูกมองว่าเป็นการเสียที่ดินและอำนาจอธิปไตยให้กับเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีความบาดหมางในทางประวัติศาสตร์ และเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการประท้วงโครงการดังกล่าวในกัมพูชานะครับนำมาซึ่งการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่และมีประชาชนถูกจับกลุ่มเกือบหนึ่งร้อยคนโดยนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ต้องสลายการชุมนุมเพื่อพิทักษ์ความเรียบร้อยและกล่าวหาว่าผู้ประท้วงมีจุดมุ่งหมายต้องการโค่นล้มรัฐบาลแต่ถึงกะนาดน,นะครับในเดือนกันยายนรัฐบาลกรุงพนมเปญก็ได้ถอนตัวออกจากสามเหลี่ยมความร่วมมือดังกล่าวแต่ทว่าคดีความของผู้ชุมนุมนั้นยังคงดำเนินต่อไปครับ ค่ะและก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นรอบโลกนะคะคุณกำลงังรับฟังสุดสัปดาห์กับวิ a ค่ะสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์วิ a เอไทยคอค่ะนอกจากนี้ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะก็คือ Facebook, Instagram, X และ YouTube เรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากรายการคุณยิ่มหยุดไว้ค่ะขุยคำโลกค่ะ มาที่ประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะคะคไปเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐก,กันบ้าง วันนี้ยังคงเป็นวันทําการอยู่แต่ว่าเปิดไปครึ่งวันเท่านั้นเองนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ค่ะบวก188.59จุดที่44,910จุดนะคะ S&P บวก33.64จุดที่6,032จุดค่ะ Nasdaq บวก157.69จุดที่1,900ขออภัยค่ะ19,218จุดรักละคำบวก0.45%ที่2,006 176ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ค่างเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก32สตางค์ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้ยังคงเป็นวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐแต่เป็นวันศุกร์สำคัญเพราะว่า เป็นหนึ่งวันหลังจากวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งเราก็ทราบกันดีนะคะว่าคือวัน Black Friday แต่ว่าฤดูการช้อปปิ้งส่งท้ายปีที่ดำเนินอย่างเต็มสูบแบบนี้นะคะหลายคนก็จับตาว่ามีพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้คนที่เปลี่ยนไปหลังช่วงโควิดที่ไปช้อปออนไลน์มากขึ้นภาวะเศรษฐ,ฐกิจนะคะรวมถึงความกังวลเรื่องมาตรการภาษีนั้นจะส่งผลกระทบกับ Black Friday ในปีนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วจริงๆแล้วชาวอเมริกันยังอินกับ Black Friday อยู่หรือเปล่านะคุณเยมยุทธ วันนี้เราก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับ Black Friday มาเล่าให้ฟังนะคะคำว่า Black Friday เนเป็นคำเก่าแก่หลายชั่วย,ยุคนค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจับจ่ายช่วงเทศกาลปลายปีเหมือนที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยคือเป็นการพูดถึง ตลาดทองคำที่ดิ่งหนักในเดือนกันยายนปี1869ซึ่งเรียกกันว่า Black Friday แต่ว่าเริ่มมีการนำคำนี้มาใช้เกี่ยวกับการซื้อของในช่วงเทศกาลหลังวันขอบคุณพระเจ้านะคะในช่วงกลางศตวรรษที่20ในฟิลาเดลเฟียตอนนั้นมีตำรวจและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องรับมือกับมวลมหาประชาชนที่แออัดยัดเยียนในเกมอเมริกันฟุตบอลแล้ว ก็ชนกับเรื่องการแห่ซื้อสินค้าช่วงเทศกาลปลายปีนะคะก็เลยมีการพูดถึง Black Friday ขึ้นมาทางนี้มีการพูดถึงวันวันนี้ในอดีตที่นานกว่านั้นนะคะยิงยาวไปช่วงคริสต์ศวรรษที่1950และ1960นู่นเลยค่ะโดยจีจางอาจารย์ด้านการตลาดนะคะจาก University of Maryland บอกว่ามีการพูดถึง Black Friday ในนิตยสารด้านการลงทุนเมื่อปี1951ซึ่ง เรื่องของเรื่องคือพนักงานเขาจะลาป่วยหลังวันขอบคุณพระเจ้าอาจจะมีภาวะกินหนักไปหน่อยดื่มหนักไปหน่อยเพื่อที่จะได้หยุดยาวในวันสุดสัปดาห์นะคะก็คือ,เ,อเหมือนคล้ายๆกับว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นวันฟันหลอถ้าเป็นแบบบ้านเราก็เลยจะขอหยุดเพิ่มประมาณนี้นะคะและในช่วงครสิสต์ศวรรษที่พัน0้า้อสิบค่ะห้างค้าปลีกในอเมริกาเริ่มมีการกล่าวถึงมีการกล่าวอ้าง เกี่ยวกับวัน Black Friday ว่าเป็นช่วงที่ธุรกิจกำลังดำเนินกิจการอยู่ในแดนลบคือแบบมีภาระหนี้นั่นเองก็เลยเป็นตัวเลขสีแดงในทางบัญชีแล้วก็กลับฟื้นคืนมาเป็นสีดำเนื่องจากความต้องการสินค้าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีนั่นเองนะคะ แต่ว่าในช่วงหลายสิบปีมานี้ค่ะ Black Friday เริ่มขึ้นชื่อเรื่องคลื่นมหาชนที่บุกเข้าไปซื้อของในห้างร้านอเมริกานะคะในอดีตก็จะเห็นภาพการต่อแถวคิวยาวเหยียดบางคนก็ตั้งแคมป์ข้ามคืนเพื่อหวังจะได้สินค้าราคาลดกระหน่ำก่อนไทยในช่วงเช้าวันศุก บรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ยังคงมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่าบางตากว่าในอดีตเพราะว่ากระแสะการช็อปออนไลน์เข้ามาตีตลาดอย่างมากค่ะยอ้อนกลับไปเมื่อเทียบข้อมูลเมื่อปี2003นะคะยอดซื้อสินค้าออนไลน์อยู่ที่1.7ของยอด การค้าปลีกในไตรามาสสี่ของปีนั้นอ้างอิงจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐะแต่ว่าปลายปี2019ยอดช็อปออนไลน์พุ่งมาเป็น17.1%นะคะของยอดค้าปลีกรวมในช่วงเวลาเดียวกันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามทาง National Retail Federation และ Prosper Insight คาดว่า65%ของชาวอเมริกันจะมาช็อปในวัน Black Friday ปีนี้นะคะคุณยิ้มยุทธ์ขณะที่เจสโกสกี้อาจารย์จาก Boston University บอกว่าสินค้ายอดนิยมนะคืออะไร หนีไม่พ้นโทรทัศน์ค่ะ เพราะว่าราคาปัจจุบันเนี่ยเขาบอกถูกกว่าในอดีตถึง75%อันนี้เป็นการเทียบตัวเลขย้อนกลับไปเมื่อปี2014นู่นเลยนะคะทีนี้ปัจจุบัน Black Friday นั้นไม่ได้จบที่24ชั่วโมงในวันศุกร์อีกต่อไปนะคะเพราะว่ายอดช็อปกระจายนั้นเริ่มมาตั้งแต่หลังวันฮาโลวีนแล้วโดยอาจารย์จางค่ะอธิบายว่าเป็นการแข่งขันแย่งลูกค้าของห้างร้านโดยเขาชูกิมมิกในลักษณะที่บอกว่าจะส่งสินค้าให้ทันก่อนเทศกาลคริสต์มาส คือหลายคนคิดว่าถ้าสั่งไม่ทันแล้วจะส่งไม่ทันนั่นเองนะคะก็จะกลายเป็นว่าตายต้นคริสต์มาสของชาวอเมริกันเนี่ยจะไม่มีของขวัญที่อยู่ใต้ต้นคริสต์มาสนั่นเองนะคะและการหย่อนดีวดึงดูดใจบางอย่างก็ เรียกว่าให้กันล่วงหน้าไปหลายวันหรือว่าหลายสัปดาห์ก่อนเทศกาลช้อปปิ้งจะมาถึงนะคะนอกจากนี้มันยังมีวันอื่นๆหลัง Black Friday ที่ทำให้นักชอปอเมริกันเนี่ยเกิดภาวะลังเลไขว้เขวที่จะซื้อสินค้ายกตัวอย่างเช่นวันเสาร์ก็คือ Small Business Saturday นะคะและวันจันทร์คือ Cyber Monday ก็จะเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงปี2005เป็นต้นมานะคะก็เป็นปัจจัยที่ทำให้หลายคนคิดว่า จะซื้อดีไหมหรือว่าเก็บไว้ก่อนจะไปซื้อไซเบอร์มันเด์ดีนะคะทางนี้ข้อมูลจาก Adobe Analytics เมื่อปี2003ค่ะพบว่าชาวอเมริกันนั้นใช้เงินไป12,400ล้านดอลลาร์ในวันไซเบอร์มันเด์นะคะและจ่ายเงินราว15,700,000ดอลลาร์ต่อนาทีนะไม่ใช่ว่าต่อแบบเทศกาลนะต่อนาทีเลยคุณในชั่วโมงท้ายๆของวันนั้นคือประมาณว่านึกขึ้นได้ว่า เราต้องช็อปแล้วละ่ะก็เลยรีบม,มากดซื้อแย่งช็อปกันเว็บล่มกันในชั่วโมงท้ายๆของวันจันนะคะขณะที่การจับใจ่ายในวัน Black Friday นะคะอยู่ที่ยอด9,800ล้านดอลลาร์ในปี2023ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้าง แตกต่างกันอย่างน่าสนใจห่างกันหลักประมาณ2-3พันล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในมุมมองของซาโกสกี้ค่ะยังคงเชื่อมั่นนะคะว่า Black Friday นั้นจะไม่เลือนหายไปง่ายๆค่ะแม้ว่าจะมีการลดระดับความสำคัญลงไปบ้างเพราะว่าผู้คนจะยังคงอินอยู่ขณะที่ห้างร้านก็ยังโหมกระแสไม่ให้ Black Friday นั้นจมหายไปกับเทศกาลช้อปอื่นๆค่ะ ทีนี้ในปีนี้ค่ะบริษัทวิจัยผู้บริโภค Prosper Insights a a n l y t i c d คาดว่าชาวอเมริกันร,ราว183ล้านกับอีก4ี่แสนคนจะช็อปตามห้างร้านและบนโลกออนไลน์ตั้งแต่วันขอบคุณพระเจ้าไปจนถึงไซเบอร์มันเดปีนี้และ137ล้านกับอีก7จ็ดแสนคนเขาจะพร้อมเพย์พร้อมจ่ายกันในวัน Black Friday เพียงวันเดียวเลยค่ะคุณเยี่ยมยุทธ ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับว่า Black Friday เนี่ถูกให้ความหมายที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลานะครับจากเรื่องราวของความตกต่ำในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ย มาถึงจุดที่ Black Friday นี่หมายถึงวันที่มีการใช้จ่ายอย่างสัพพัดแล้วก็ช็อปปิ้งกันแหลกลานที่สุดหนึ่งวันในอเมริกานะครับต่อปีทางผมเองก็สูญเสียงเงินออมของผมไปจํานวนหนึ่งเหมือนกันนะครับคุณอิทธิการไม่ทราบว่ากระเป๋าตังค์เป็นยังไงบ้างครับดิฉันยังแข็งแกร่งอยู่ดิฉันยังใจแข็งเห็นไหมดิฉันน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังลังเลที่จะช็อปลักไฟเดย์แต่ก็ไม่แน่จบรายการอาจจะมีป้านพลังกันไปบ้างนะคะนาทีสุดท้ายนะเอาล่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะไปดู เรื่องราวของกาแฟเราจะมีการนำเสนอกันบ่อยครั้งแหละแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะพาไปดูจุดเช็คอินใหม่ซึ่งเป็นซึ่งเป็นเช็คอินพ่กับร้อนซะด้วยใช่ไหมใช่ครับคุณอิทธิการเป็นรายงานข่าวเกี่ยวกับสาขาใหม่ของส t r r u u k s ในเกาหลีใต้ครับที่เรียกว่าเลือกอทำเลคาเฟ่สุดปังที่เมืองชายแดนติดกับเกาหลีเหนือเลยนะครับ สำนักข่าวรอยเตอร์ uter, ไปเยือนคาเฟ่นี้เมื่อวันศุกร์นี้นี่เองนะครับแล้วก็พบว่ามีลูกค้าหลักร้อยคนเนี่ยเดินทางมาใช้บริการสตาร์บัคสาขาใหม่นี้นะครับที่ตั้งอยู่ในเมืองที่ชื่อว่า Kim po, คิมโพใกล้กับเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หรือที่เรียกกันว่าเขต DMC ครับแม้ว่าเขตนี้จะเป็นเขตที่มีนัยสําคัญทางความมั่นคง ในด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่ง DMC ก็เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศที่ก็ต่างเดินทางมาดูบรรยากาศความตึงเครียดนะครับแล้วก็มาเช็คอินในจุดต่างๆโดยเฉพาะในชื่อหมู่บ้านพักรบปันมุนจอบอนะครับที่เห็นคนไปกันบ่อยๆครับ และแม้ที่ตั้งของคาเฟ่สตาร์บัคสาขาใหม่นี้จะไม่ได้อยู่ในจุดที่โด่งดังแล้วก็มีการคุ้มกันทางทหารน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆแต่ว่าผู้ที่มาเยือนนี้ก็ยังคงต้องผ่านด่านตรวจของกองทัพเพื่อไปให้ถึงร้านกาแฟนะครับคือไม่ใช่ว่าคุณจะเดินเข้าไปเพื่อสั่ง อเมริกาโน่หรือว่าคาราเมลมาเคียโตได้ง่ายๆนะคือคุณจะต้องมีการตรวจความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งก่อนจะไปถึงตรงนั้นด้วยใช่ครับจะดุมๆเข้าไปไม่ได้เลยใช่แล้วถ้าใครที่ได้ดูไลฟ์สดของเราในขณะนี้นะคะก็จะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยมีไฮไลไท์อย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้จิบกาแฟกันอย่างเดียวมันเหมือนมีมุมให ไปถ่ายภาพด้วยแล้วก็มีจุดชมวิวด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นหนึ่งในจุดขายของคาเฟ่นี้เลยครับก็คือจุดชมวิวที่สามารถส่องกล้องแล้วก็มองข้ามแม่น้ําไปเห็นถึงเมืองแก่พึงของทางฝั่งเกาหลีเหนือนะครับซึ่งห่างออกไปราว 1. 4ุี่กิโลเมตรครับก็คือถ้าหากวันไหนทัศนวิสัยดีเนี่ยผู้สังเกตการผ่านกล้องเนี่ยสามารถเห็นกิจวัตรประจําวันของประชาชนในเมืองดังกล่าวได้เลยนะครับ <S 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 คือในทางเทคนิคเนี่ยคือเห็นว่าคนมาดูเยอะแยะชมวิวกันอย่างนี้เห็นทัวร์มาลงจริงจงจังนี้ ทางเทคนิคเนี่ยสองเกาหลียังคงอยู่ในสภาวะสงครามกันนะครับแต่ว่าสภาพการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลสืบเนื่องมาจากสัญญาสงบศึกเมื่อปี1953นะครับซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในภาวะนั้นและยังไม่มีการลงนามสิ้นสุดสงครามจริงๆครับความตึงเครียดร,ระหว่างสองชาติก็เรียกว่าระอุข,ขึ้นนะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสะท้อนจากภาพของการระดมส่งบอลลูนขยะจากฝั่งเกาหลีเหนือมายังเกาหลีใต้เพื่อบอกว่าเป็นการตอบโต้การส่งใบปลิวต่อต้านรัฐบาลจากนักเคลื่อน ทางฝั่งใต้ส่งไปทางฝั่งเหนือนะฮรรวมถึงการระเบิดถนนแล้วก็ทางรถไฟของอเชื่อมต่อสองเกาหลีในพื้นที่ของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่แล้วด้วยนะครับไปฟังเสียงของลูกค้ากันบ้างนะครับมาจากแบกฮีซุนที่เป็นชาวเมืองคิมโพวัย48ปีครับเดินทางมาลองกาแฟสาบัคตั้งแต่เช้าวันศุกร์นะครับแล้วก็กล่าวว่าผมหวังว่าจะสามารถแบ่งปันกาแฟรสชาติดีนี้ให้กับประชาชนในเกาหลีเหนือทางนายกเทศมนตรีเมืองคิมโพครับคิมมยุงชู หวังว่าชื่อเสียงของแบรนด์กาแฟจากสหรัฐนี้จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนที่มืดมนและน่าหดหู่ให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเพื่อความมั่นคงและสันติภาพนะครับในภาพใหญ่ครับในไตรามาสที่สามของปี2024นี้สตา r ์ u c k s มีสาขาในเกาหลีใต้อยู่1,980แห่งเลยนะครับอ้างอิงจากบริษัท SCK ที่ถือลิขสิทธิ์การทำเครือร้านกาแฟนี้ในประเทศดังกล่าวก็เป็นทำเลคาเฟ่ที่เรียกว่า แปลกใหม่นะครับแล้วก็<ช>เป็นวิวที่คงไม่ได้เห็นกันง่ายๆในสำนักข่าวต่างประเทศเรียกวิวนี้ว่าแนวปะทะแนวรบสงครามเย็นแนวสุดท้ายนะครับ<อ>เพราะว่าในทางเทคนิคก็คือยัง<ช>สงครามยังดำเนินอยู่นะครับใช่คือในภาวะตึงเครียดแต่อีกฝั่งหนึ่งของฝั่งเกาหลีใต้ก็มีการจิบกาแฟและชมวิวอันนี้ก็น่าสนใจนะคะคก็ยังคุยกันก่อนเข้ารายการว่า จะมีของที่ลักษณะคือในสาขาต่างๆของ Starbucks เนี่ยเขาจะมีการขายแก้วกาแฟ ซึ่งตามจุดเมืองต่างๆก็จะมีแก้วกาแฟแตกต่างกันไปอย่างที่กรุงวอชิงตันก็จะมีแก้วเป็นแบบซากุระนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าในพิกัดตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีการขายแก้วกาแฟในลักษณะไหนก็จะเป็นไอเดียถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปนะคะก็แชร์ข้อมูลหรือว่าคอมเมนต์กับเราได้นะคะว่าเป็นยังไงแต่นี่เขาเพิ่งเปิดตัวกันเท่านั้นเองนะคะและที่จบไปค่ะก็คือสุดสัปดาห์กับวิวเอวันนี้นะคะดิฉันนีที่การกำลังวันและคุณเยี่ยมยุทธสุดที่ฉายาต้องลากันไปก่อน ขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดสตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa thai com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเรา ตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ e x c กซ์คลูซจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย คุณนะครับที่ให้ VOA อไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน